ในช่วงกินดีอยู่ดีวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมมาบอกรักคุณพ่อนะคะด้วยคำแนะนำดีๆในการดูแลสุขภาพกับคุณหมอพรเทพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณหมอคะเพิ่งผ่านวันพ่อมาเมื่อวานนี้เองนะคะแต่บอกรักคุณพ่อเนี่ยบอกได้ทุกวันและของขวัญที่ดีที่สุดก็คือสุขภาพนั่นเองใช่เราจะให้คุณพ่อมีสุขภาพดียังไงครับใช่ค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องให้คุณพ่อสบายใจนะงั้นเวลาเราไปพบพ่อครั้งแรกสุดเลยของอะไรไม่สำคัญเท่าไปบอกรักคุณพ่อแล้วกอดคุณพ่อแล้วถ้าเราไม่คุ้นเคยนะยังไม่กล้ากอดรักไม่เคยแตะต้องพ่ออะไรบางคนเกิดมายังไม่เคยเลยนะเราเอาสื่อง่ายๆเลยนะนี่แหละครับของที่ดีค่ะกรรไกรตัดเล็บเนี่ยหรอคะกรรไกรตัดเล็บสร้างความรักได้ยังไงคะแล้วก็หากระมังสักลูกหนึ่งนะฮะใส่น้ำอุ่นๆไปให้คุณพ่อแช่เท้าแล้วเราก็ล้างเท้าให้พ่อนะแล้วก็เปลี่ยนแช่น้ำเย็นอีกนิดนึงล้างให้สะอาดนะไม่ต้องใช้สบู่อะไรก็ได้ใช้น้ำธรรมดานี้หรือว่าจะเอาน้ำยาสระผมก็ได้นะฮะมาล้างเท้าให้แล้วก็ล้างให้ออกสะอาดแล้วซับให้แห้งเสร็จแล้วเริ่มกระบวนการตัดเล็บเท้าให้คุณพ่อเพราะว่าเวลาคนที่อายุเกิน60เนี่ยความยืดหยุ่นของร่างกายมันแย่ลงตัดเล็บไม่ไหวลำบากนะคะจะก้มลงไปเนี่ยตัดไม่ถูกแล้วก็สายตาก็ไม่ดีสายตายาวสายตาสั้นสายตาเบลอตัดทีไรเข้าเล็บตัวเองเข้าเนื้อตัวเองทุกทีเพราะฉะนั้นเราตัดเล็บเนี่ยอันนี้ง่ายๆนะตัดเล็บอย่างนี้เราซื้อของกรรไกรตัดเล็บไปฝากพ่อถ้าอันนึงแล้วให้คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยช่วยตัดให้เดี๋ยวนี้มีออกแบบพิเศษด้วยนะเนี่ยตัดแล้วเสร็จแล้วไม่กระจุยกระจายนะก็หาซื้อได้ทั่วไปอันที่หนึ่งก็คือไปบอกรักความรู้สึกแล้วไปคุยกับพ่อให้สบายใจว่าเนี่ยในอดีตพ่อเคยทำความดีไว้ยังไงนะพ่อไปทหารผ่านศึกไปสงครามเวียดนามแล้วได้สร้างความดีได้ช่วยคนในชนบทยังไงช่วยคนในสังคมอย่างไรมีงานอะไรที่ภูมิใจพ่อคุยอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะเกิดความภูมิใจก็รู้สึกว่ามีความสุขคิดถึงอดีตคือพูดถึงความประทับใจในอดีตของคุณพ่อนั่งคุยกันนะถ้าไม่มีอะไรคุยก็คุยเรื่องลูกกับพ่อนี่แหละนะแล้วพ่อเคยพาลูกไปที่ตรงนั้นตรงนี้จำได้ไหมนะเรายังไปซื้อขนมคกด้วยกันเลยนะแล้วมันอร่อยมากเลยแต่ตอนนั้นลูกไปจำไม่ค่อยเก่งเลยกินแล้วลวกติดปากติดคอเนี่ยพ่อยังเอาน้ำเย็นให้หนูกินเลยเนี่ยเล่าเรื่องสนุกสนุกความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้นะคะความผูกพันนี่คือความรู้สึกจิตใจนะแล้วถ้าใครอยากจะให้ดีกว่านั้นแล้วพอมีเงินนะผมแนะนำเลยนะซื้อแท็บเล็ตให้พ่อสักตัวหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้ถูกๆเยอะแยะแล้วก็ใส่ซิมให้พ่อด้วยเดือนละ200บาทไว้เล่นไลน์กับคุณลูกและคนในครอบครัวอย่าลืมสอนด้วยนะคะต้องสอนด้วยไม่ยากเลยครับเอานิ้วเคลียร์ๆเนี่ยเล่นไลน์แล้วตอบกันพิมพ์ต่อกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้พูดใส่ก็ได้พ่อกับเรากับคนในครอบครัวพี่ลูกหลานเลนโลเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายไลน์กลุ่มเดียวกันแล้วก็คุยกันทำให้สื่อสารกันสื่อสารกันแล้วก็มีความรู้สึกไม่เหงาไม่เศร้าถึงจะอยู่ห่างไกลกันเป็นร้อยกิโลพันกิโลก็คุยกันได้เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะก็อันนี้คือเรื่องจิตใจนะค่ะก็คือแค่เพียงคำพูดการสื่อสารเนี่ยก็สร้างความรักที่ยืนยาวได้เช่นเดียวกันตัวแล้วไม่ต้องมากอาจจะช่วยนวดแขนนวดขาให้พ่อหน่อยนะการสัมผัสสัมผัสกันหน่อยไม่ใช่ทำวันนี้วันเดียวเนี่ยแต่ทำได้ตลอดก็คือเราต้องพยายามคุยกับพ่อให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียช่วยได้เยอะมากอันที่หนึ่งนะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็คือล้างเท้าให้ตัดเล็บให้มีการนวดการสัมผัสการกอดกันก็ช่วยได้แล้วในเรื่องของสุขภาพล่ะคะอาจารย์นอกจากนี้นะสัมผัสความสำคัญอยู่ตรงที่ผู้สูงอายุเนี่ยเคลื่อนไหวช้าลงก็ไม่ค่อยอยากเคลื่อนไหวเพราะเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรเร็วนักก็ช้าๆอันนี้ธรรมชาตินะก็เลยกล้ามเนื้อแขนขาก็จะอ่อนแรงการที่จะไม่ให้หกล้มก็คือต้องทำให้แขนและขาแข็งแรงเลยก็เอาขวดน้ำนี่ออกกำลังกายเนี่ยให้คุณตั๊กอันนึงประมาณนึงนะน้ำเปล่าๆนะอันนี้คือพอจะมีน้ำหนักอยู่บ้างมีน้ำหนักนี่ประมาณครึ่งกิโลได้มั้งนะ400กรัมถึงครึ่งกิโลนะก็ให้คุณพ่อเนี่ยยกอย่างนี้ครับขึ้นลงขึ้นลงนะขึ้นลงเปลี่ยนมือนับ1ถึง8ขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยพอไม่มีไม่ต้องไปซื้อดัมเบลอะไรนะเอางี้แหละครับสองข้างเสร็จแล้วก็ยกขึ้นบนเนี่ยหนึ่งเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่ท่าที่สองนะขึ้นลงขึ้นลงนะแล้วท่าที่สามก็สองอันเลยก็ได้ครับอย่างนี้ครับอย่างเงี้ย
คุณผู้หญิงก็ทำได้นะทำแล้วปอดจะบวมด้วยนะครับได้ออกแรงเหมือนกันนะคะอันนี้แค่ประมาณครึ่งกิโลเองไม่ถึงครึ่งกิโลเนี่ยก็ทำให้ถึง5วันนะไปสัมผัสตัวเองได้เลยนะฮะว่ามันจะแข็งขึ้นจะกระชับขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วอยู่ยืนขึ้นก็ได้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยทำเงี้ยค่ะเนี่ยท่านี้ท่าที่3ละอย่างนี้ท่าที่4ละแล้วก็ควรนอกจากทำนี้แล้วควรจะแกว่งแขนด้วยเพราะการแกว่งแขนนี่จะขับให้น้ำเหลืองในร่างกายเนี่ยนะค่ะขับเคลื่อนให้มีการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองในร่างกายเพราะว่าระบบน้ำเหลืองของร่างกายไม่มีหัวใจปั๊มเขาต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณโดยเฉพาะแถวรักแร้นี่มีต่อมน้ำเหลืองและจุดรวมน้ำเหลืองเยอะมากเพราะมันเป็นตัวที่จะคอยป้องกันสิ่งที่แปลกปลอมมาตามแขนขาอันนี้อย่างตัวอาจารย์เองนี่คือออกกำลังกายทุกวันไหมคะหรือว่าประมาณอาทิตย์ละกี่ครั้งอย่างน้อยสักสองครั้งวันเว้นวันน่ะได้ยิ่งดีก็คือ3ครั้งนะวันเว้นวันวันเว้นวัน 3-4 ครั้งคือครั้งละครึ่งชั่วโมงครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงก็แค่เดินบ้างก็ได้ถีบจักรยานบ้างก็ได้ไม่มีอะไรดำก็แกว่งแขนแกว่งแขนอย่างที่ผมว่าเนี่ยทีนี้อันนึงก็คือที่ผมว่านอกจากแกว่งแขนออกกำลังกายแล้วไม่พอนะผู้สูงอายุนะเราต้องให้เกิดความแข็งแรงกล้ามเนื้ออย่างที่ผมว่าเนี่ยโดยเฉพาะแขนนะครับแล้วก็ขานะครับขาก็สำคัญเพราะว่าการที่ขาไม่แข็งแรงเนี่ยป้องกันการหกล้มได้ดีที่สุดเลยการหกล้มนี่สำคัญมากเลยนะก็มันมี 5-6 ท่าก็คือเอาง่ายๆเลยถ้าที่บ้านมีบันไดนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงบันไดสลับซ้ายขึ้นขวาลงขวาลงซ้ายลงซ้ายลงขวาลงก้าวขึ้นก้าวลงก้าวบันไดเนี่ยขั้นเดียวนะไม่ต้องหลายขั้นนะอันนี้ง่ายๆนะอันที่1นะท่าที่1ท่าที่2คือต้องรู้จักฝึกกล้ามเนื้อน่องร้อยแข็งแรงก็คือการเขย่งขาอย่างงี้ครับเขย่งงี้ครับเขย่งงี้ครับง่ายๆนะครับลุกขึ้นนะคะแล้วก็เขย่งนะคะถ้าควรจะล้มก็กางขาหน่อยเขย่งเนี่ยกล้ามเนื้อน่องเมื่อกี้ขึ้นบันไดนี่กล้ามเนื้อบนนี้ขึ้นลงขึ้นบันไดขึ้นก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยไม่ต้องมาก 2-3 ท่านี่พอแล้วหรือว่าถ้ากลัวล้มก็จับเก้าอี้ไว้แล้วแกว่งขาไปข้างๆเหล่านี้นี่กล้ามเนื้อนี่สำคัญมากนะกล้ามเนื้อเท้านี่นะเนี่ยท่าที่3แล้วเมื่อกี้ท่าที่1ก็คือเขย่งท่าที่2ก็คือขึ้นบันไดขึ้นลงบันไดท่าที่3ไปทั้งข้างจำง่ายๆนะเอาเกาะอะไรไม่หน่อยเก้าอี้ก็ได้นะท่าที่4ก็เตะไปข้างหน้าท่าที่5ก็ไปข้างหลังง่ายๆแค่นี้นะฮะก็ลุกนั่งเก้าอี้เนี่ยเนี่ยลุกนั่งเก้าอี้เนี่ยทำบ่อยๆลุกนั่งนี่ง่ายๆแค่ลุกนั่งเก้าอี้ก็ได้กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยลุกนั่งขึ้นบันไดเขย่งขาเตะขาซ้ายขวาทำอย่างนี้วันนึงเนี่ยอย่างน้อย10นาทีป้องกันการหกล้มได้แน่นอนกล้ามเนื้อจะแข็งแรงมากขานะแล้วแขนก็ใช้ดัมเบลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการออกกำลังกายค่ะแล้วอย่างผู้สูงอายุอาจจะต้องระมัดระวังหรือดูแลเรื่องอาหารการกินร่วมด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่สำคัญมากเลยเพราะว่ากินนิดเดียวก็อ้วนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกมื้อเนี่ยจะต้องจัดอาหารให้น้อยลงให้เหลือสัก1ใน4ของที่เคยกินค่ะก็ตัดออก 20% มื้อเช้าวันเย็นนะตัดออก 20% แล้วไปเพิ่มตอน10โมงกับบ่าย2โมงเป็นอาหารว่างเป็นผลไม้สักชิ้นหนึ่งน้ำนมพ่องมันเนยสักแก้วหนึ่งนะอย่ากินเยอะอย่าห้ามกินของหวานระหว่างเบรกนะมันจะทำให้อ้วนใหญ่แต่ว่าตรงนี้เราจะทำให้เราไม่หิวโหยและทุกมื้อนะโปรตีนต้องให้น้อยกว่า2ช้อนโต๊ะโปรตีนต้องให้น้อยกว่า2ช้อนโต๊ะเมื่อเนื้อสัตว์ใหญ่อย่าไปกินโปรตีนก็กินถั่วกินปลาเป็นโปรตีนที่ได้มาจากธัญพืชแทนจะดีมากถ้ากินเนื้อสัตว์ก็กินให้น้อยเพราะว่าจะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นก็กินเนื้อบอกคุณพ่อนะเนื้อที่พ่อชอบนี่นะอย่ากินเยอะโดยเฉพาะเนื้อติดมันเนี่ยของอร่อยเนี่ยกินน้อยที่สุดเลยนะโปรตีนถ้าไขมันก็ต้องกินจากพืชให้มากก็คือเอาว่าอย่ากินของที่มันมากเนื้อสัตว์มากเค็มมากหวานมากนะอันนี้ต้องแนะนำเลยแล้วทุกมื้อควรจะมีผักสมมติเรากินจานนึงครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นผักผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงนะแล้วก็เนื้อสัตว์ใหญ่คือถองต้นของช้อนโต๊ะผักก็ต้องมีหลายๆสีให้ครบ5สีในแต่ละวันนะแต่ละสีก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องอาหารนะแล้วที่สำคัญคือต้องกินผลไม้กล้วยนวายใหญ่ขาดวันละ1ถึง2ลูกตอนเช้า1ถึง2ลูกตอนเย็นผลไม้กล้วยนวาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ตัวต่อไปที่เรากลัวที่สุดเลยคือถ่ายไม่ออกท้องผูก
แล้วมันหมักหมมในร่างกายสารพิษอยู่ในร่างกายไม่ออกไม่ได้นะบางคน 3-4 วันถ่ายทีตายเลยสิ่งที่กินเข้าไปเนื้อสัตว์ย่อยเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ย่อยเกือบหมดแล้วแล้วมันอยู่ในร่างกาย 3-4 วันเนี่ยสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะแยะแล้วห้ามไปกินของหมักของดองสุรานะสุราแอลกอฮอล์นี่โดยเฉพาะสารที่อยู่ในแอลกอฮอล์เนี่ยเขาเรียกอัลดีไฮด์เนี่ยมันจะไปบล็อกสารที่จะเรียกว่าตัวต้านอนุมูลอิสระแอลกอฮอล์พยายามอย่าแตะต้องเลยนะไม่จำเป็นอย่าไปเชื่อเลยว่ากินไวน์สักแก้วหนึ่งจะทำให้ดีขึ้นคือหัวใจจะเต้นดีขึ้นแต่ว่าโอกาสจะเป็นมะเร็งต่างๆมันก็จะตามมาเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปแตะต้องเลยของหมักดองและบุหรี่โทษมีมากกว่านะคะแล้วอย่างในผู้สูงอายุค่ะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของฟันมีผลต่อการกินอาหารแน่นอนค่ะแนะนำอาหารประเภทไหนดีคะโอ้ฟันเนี่ยนะจะต้องแปรงวันน้อยอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะแล้วถ้าให้ดีเลยนะหลังกินอาหารทุกครั้งเนี่ยต้องเอาแปรงซอกฟันเหมือนไม้จิ้มฟันเอาเนื้อสัตว์ของที่ติดฟันออกให้หมดเพราะมันจะทำให้เหงือกอักเสบแล้วถ้าเหงื่ออักเสบนี่ในผู้สูงอายุเนี่ยมักจะไม่ค่อยฟันไม่ค่อยผุละเพราะว่าน้ำลายในปากมันจะมีสภาพเป็นด่างละแล้วถ้ากินกล้วยน้ำวามันก็จะเป็นด่างมากขึ้นก็จะไม่ผุแต่ว่าเหงื่อมันอักเสบต้องแปรงซอกฟันถ้าไม่ได้บ้วนปากทุกครั้งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะบ้วนปากทุกครั้งเลยก็จะทำให้ปากเนี่ยเป็นหนทางเอาสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายมาถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายบ้างค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอบอกลูกๆสักนิดนึงว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเราควรจะช่วยคุณพ่อดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณพ่อสายตานี่สำคัญที่สุดค่ะพวกเราอาจจะไม่รู้นะว่าคนที่อายุมากเนี่ยนะการมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเขาอาจจะมีตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็คนที่อายุมากอ่ะก็จะมักจะมีการเสื่อมสภาพของน้ำบุญในลูกตามันก็จะมีอะไรล่องลอยล่องอยู่ในตาเนี่ยเราก็พาไปตรวจซะถ้าตรวจเสร็จตรวจเจอเร็วนะวุ้นเสื่อมสภาพในตาเนี่ยก็สามารถที่จะให้หมอตาเนี่ยยิงเลเซอร์ไปทำให้การหลุดลอกนี้ไม่เกิดขึ้นตาก็จะดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันตาให้ดีที่สุดเลยคือเวลาออกกลางแจ้งต้องใส่แว่นแดดกันแดดยิ่งดีซื้อแว่นกันแดดไปให้พ่อหน่อยถ้าพ่อเป็นคนที่มีสายตาสั้นด้วยก็ควรจะใส่แว่น2ตัวตัวนึงอยู่ในที่ร่มอีกอันนึงก็คือออกนอกบ้านนะตานี่สำคัญมากเลยนะแล้วมักจะหูจะไม่ค่อยได้ยินเพราะต้องไปตรวจหูแล้วใส่เครื่องช่วยฟังตาแล้วก็ฟันแล้วก็หัวใจปอดนะจะต้องเช็คปอดปีละครั้งนึงตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจหัวใจเส้นตรวจคลื่นหัวใจนะแล้วก็ถ้าคุณพ่อเริ่มปัสสาวะไม่ดีเนี่ยก็จะต้องไปตรวจตัวชี้บ่งของต่อมลูกหมากโตบางทีพ่อปัสสาวะแล้วไม่สุดเนี่ยนะก็มักจะเป็นผู้ชายก็จะเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วอาจจะเป็นมะเร็งต่อไปได้ก็ควรจะต้องพาไปตรวจร่างกายดูบ่อยๆนะค่ะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกๆทำได้นะคะแล้วในส่วนตัวของคุณพ่อเองล่ะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองเนี่ยแนะนำยังไงดีคะอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยนะในชีวิตเราเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายถึงจุดหนึ่งแล้วต้องรู้จักคำว่าพอเราผู้สูงอายุเราต้องคิดว่าเราเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วที่เหลือนี่คือกำไรแล้วล่ะเราได้ทำอะไรมาเยอะแยะละเราทำเท่าที่เราทำได้ทำอะไรก็ทำให้ช้าลงทำให้น้อยลงแต่อย่าลืมออกกำลังกายสมองออกกำลังกายจิตใจนะการออกกำลังกายสมองนี่ง่ายๆเลยนะอีกอันนึงจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะท่านอย่านึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือไม่ดีนะก็คือการฝึกออกกำลังกายลิ้นมี3ท่านะง่ายๆเลยนะทำยังไงขอโทษนะท่าที่1คือแลบลิ้นออกมาข้างหน้ายาวที่สุดแล้วหดเข้าแลบออกมาหดเข้าให้ยาวที่สุดเลยนะขอโทษนะขออนุญาตนะทำสัก10ทีนะยาวที่สุดนะเพราะว่าลิ้นเนี่ยอยู่ติดสมองเลยนะแล้วก็ไปทางซ้าย10ทีตอดแบงซ้ายยาวที่สุดแล้วขวาแต่ว่าถ้าเมื่อยนะเอาสับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายสลับขวาเนี่ยแค่นี้แหละคนที่อายุเกิน103ปีเนี่ยเขาทำวิดีโอนี้ให้ดูไว้ว่าสมองก็ยังดีเลิศเลยนะถ้าเราทำงี้ได้เนี่ยนะจะทำให้อายุยืนขึ้นและไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะก็คือการออกกำลังกายลิ้นเนี่ย
ยืดเข้ายืดออกเนี่ยนะเพราะว่าพออายุมากทุกอย่างมันเปี้ยหมดอ่อนแรงหมดลิ้นนี่กล้ามเนื้อมีนิดเดียวนะเขาช่วยในการพูดเขาช่วยในการกลืนช่วยในการเคี้ยวและถ้าลิ้นไม่แข็งแรงนะสำลักง่ายที่สุดเลยกินอะไรก็สำลักคนแก่อย่าให้กินปลาที่มีก้างแกะก้างเขานะเพราะลิ้นเขาอะไม่สามารถทำงานละเอียดในการแยกก้างปลาออกได้เราก็จะต้องฝึกเรามีสูงอายุต้องฝึกลิ้นแล้วอีกท่าหนึ่งก็คือต้องฝึกสายตาก็คือต้องนวดตาให้เป็นนะฮะอันนี้เป็นของแถมนะก็คือการนวดตาอย่างนี้ครับบริเวณหัวคิ้วนะฮะกดไปบริเวณหัวคิ้วทำงี้แล้วก็กดไปที่หัวคิ้วนี่หมุนสัก10รอบนี่คือจุดที่เส้นเลือดหัวคิ้วนี่นะตรงหนกเนี่ยนะครับเนี่ยหนกเนี่ยตรงนี้จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนเข้าสมองได้ดีขึ้นนะเราต้องสอนคุณพ่อนวดตัวเองให้เป็นนี่ท่าที่หนึ่งท่าที่สองนวดตาก้ามหน้าสองนิ้วนะอย่างเงี้ยเมื่อเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะท่าอะไรเนี่ยท่าบริหารเนี่ยดึงออกเงี้ย10 ทีกดให้10 ทีนะฮะนี่ท่าที่สองคือนวดตาสองท่าเนื้อหัวสองท่านวดหัวสองท่าท่าที่หนึ่งงี้ก็คือลูบไปเลยลูบไปเลยนะเหมือนเอามือหวีผมเนี่ยอย่ากลัวผมจะหลุดนะอยู่บ้านหน้ากระจกทำทุกวันนะเลือดจะไปเลี้ยงหนังศีรษะและสมองได้เยอะมากนี่ท่าที่หนึ่งนวดท่าที่สองหัวอย่างงี้นะหน้าหลังนะหน้าหลังนะ10 ทีความจริงเขาให้ทำ108 ทีนะเอาทีละ10 ทีก่อนมันก็เมื่อยแล้วสิบทีแล้วอันนี้นวดหัวเมื่อกี้นวดตานะสุดท้ายคือนวดหูส่วนใหญ่เนี่ยการนวดเหล่านี้ก็เพื่อที่ให้เลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงศีรษะมากขึ้นอันนี้ไปเลี้ยงหูซึ่งมีสมองศาสตร์อยู่เยอะมากเนี่ยคีบฝั่งนิ้วคีบแล้วก็ถูขึ้นถูลงเนี่ยข้างๆใบหูด้านหน้ากับใบหูด้านหลังนะคะทำไปเถอะถ้าใครกำลังนั่งขับรถแล้วง่วงนอนนะทำสัก50 ทีนะครับตาสว่างเลยนะไม่เชื่อลองทำดูอย่าลบหลู่นะแล้วท่าหูสุดท้ายคืออย่างนี้ครับถูไปเลยกดหมุนเลยอย่าแรงนักเดี๋ยวหูแดงนะหูเจ็บรับรองว่าทำเสร็จแล้วนะตาสว่างไม่เชื่อลองทำดูสว่างไหมครับเนี่ยตาสว่างไหมดีเลยค่ะโอ้โหตาสว่างเลยครับโล่งเลยครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับวันพ่อที่เรามาฝากให้คุณพ่อได้ทำตัวเองดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็ลูกๆจะช่วยคุณพ่ออย่างไรนะเดี๋ยวต้องวิ่งผมหน่อยครับถือว่าวันนี้นะคะได้คำแนะนำดีๆแล้วก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยก็คือการดูแลสุขภาพจากคุณหมอพันเทพนะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ